ว่าที่สะใภ้เล็กแพทริเซียเปลี่ยนลุคใหม่ตัดผมสั้นภาพนี้บอกได้เลยนะจ๊ะว่าโคตรแซ่บจ้าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ความฮอตไม่มีตกเลยละค่ะสำหรับนางเอกสาวลูกครึ่งอย่างแพทริเซียกู๊ดหวานใจไฮโซหนุ่มอย่างโน้ตวิเศษทายาทเรเซอร์การไฟฟ้านั่นเองสำหรับสาวแพทริเซียไม่ว่าเธอจะอยู่ชุดไหนหรือทำทรงผมได้ก็ดูสวยปังมากๆถ่ายรูปโพสต์ลงไอจีเมื่อไหร่แล้วก็สามารถกวาดยอดไลค์ได้แบบถล่มทลายเลยแล้วค่ะล่าสุดนี้เธอได้เปลี่ยนลุคตัดผมสั้นพร้อมทั้งมีการอวดภาพความสวยความแซ่บแหวกแนวให้แฟนคลับได้รับชมกันซึ่งผมทรงนี้ดูแล้วเหมือนจะถูกใจใครหลายๆคนมากละค่ะแถมยังได้รับคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างถล่มทลายอีกด้วยลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ